ังสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดร.สนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทร์ขันติขันติคือความอดทนคุณธรรมตัวนี้หากทำได้ย่อมได้ในสงคือ1ย่อมเป็นที่รัก2ไม่มากด้วยเวร3ไม่มากด้วยโทษ4ไม่คิดฆ่าตัวตาย5ตายแล้วไปสวรรค์นี่แค่อดทนเท่านั้นยังมีผลดีถึงเพียงนี้แล้วเราทั้งหลายยังจะไม่เร่งสั่งสมบารมีตัวนี้กันอีกหรือเป็นธรรมดาที่เมื่อคิดจะทำความดีหลายๆครั้งมักมีอุปสรรคมาขัดขวางทำให้ต้องทุกข์ทรมานต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนสูงกว่าการทำความชั่วแต่หากไม่ย่อท้ออดทนตั้งหน้าตั้งตาทำความดีไปเรื่อยๆจนสามารถชนะกิเลสชนะมารได้ก็เท่ากับสามารถชนะใจตัวเองได้การชนะใจตนเองนั้นนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่เอาชนะได้จากนี้จนตายย่อมไม่พ่ายแพ้ให้แก่สิ่งใดอีกตรงข้ามกับผู้ที่แพ้ใจตัวเองเพียงครั้งเดียวมักจะต้องพ่ายแพ้อยู่เรื่อยไปสมัยที่ผมบวชเพื่อฝึกกรรมฐานที่วัดมหาธาตุนั้นมีพระรูปหนึ่งบวชก่อนผมไม่นานก่อนบวชเคยเป็นนักเรียนอาชีวะแล้วติดเฮโรอีนจึงต้องการบวชเพื่อเลิกยาท่านเจ้าคุณโชดกสอนว่าธรรมะช่วยได้เขาก็เชื่อท่านสอนอะไรก็ทำตามหมดอดทนฝึกฝนจนสติกล้าแข็งจึงสามารถเอาชนะความอยากความกระหายยาได้จริงๆการปฏิบัติคอร์สนั้นนอกจากผมแล้วพระรูปนี้จึงเป็นอีกหนึ่งรูปที่ได้มรรคผลได้อานิสงส์จากการฝึกกรรมฐานไปอย่างแท้จริงเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม